มีครับชื่อเรื่องตะวันทอแสงครับผมเป็นตอนรีเมคครับเคยเป็นนิยายมาด้วยครับก็เป็นบทที่แบบดีมากเล่นร้ายด้วยครับเล่นร้ายด้วยคือเล่นเป็นพระเอกเป็นพระเอกผมไม่แน่ใจครับเป็นพระเอกที่แบบร้ายอ่ะก็ต้องลองดูน้องใหม่ดาวิกาช่องเจ็ดกล้องประมาณต้นปีหน้าครับจะเป็นแบบจะไม่นิ่งแล้วจะเป็นแบบนี้เรียกว่าเป็นมนุษย์เลยเป็นมนุษย์ปกติที่แบบมีกลมๆเลยฮะไม่กินเลือดนะครับใหม่ดาวิกาจริงๆแล้วเราได้ผู้ใหญ่เรื่องหมดเลยครับคือจริงๆผมก็ไม่อยากเราไม่มีสิทธิ์ที่ไปก้าวไก่เรื่องตรงนี้อยู่แล้วครับเล่นของตัวเองให้ดีก็ดีกว่าจริงๆได้เจอกับทำไมไม่เคยเจอเลยครับก็เดี๋ยวจะมีรูปไปแคสติ้งอะไรอีกก็มีครับใช่แต่ดูรูปน้องเขาแล้วครับคิดว่าจะเป็นยังไงครับ